นิสิตภาควิชาประวัติศาสตร์ที่นี่นะคะได้จัดงานแสดงหุ่นกระบอกขึ้นมาเรื่องตำนานสมเด็จพระเนริศวรตอนสุบินราชาหงสาพ่ายนะคะเพื่อที่จะสื่อสารให้เยาวชนได้เรียนรู้แล้วก็เข้าใจประวัติศาสตร์ได้ง่ายขึ้นแล้วก็ในอนาคตก็เตรียมที่จะนำเรื่องราวประวัติศาสตร์มาแสดงอีกหลายเรื่องด้วยเช่นเดียวกันค่ะนิสิตภาควิชาประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรร่วมกันซักซ้อมการแสดงหุ่นกระบอกในเรื่องตำนานสมเด็จพระนเรศวรตอนสุบินราชาหงสาพ่ายก่อนที่จะไปแสดงงานเทศกาลหุ่นโลกระหว่างวันที่20-26กุมภาพันธ์นี้ที่จังหวัดกาญจนบุรีโดยการแสดงหุ่นกระบอกนี้เป็นแนวคิดที่ต้องการใช้สื่อที่ให้ความรู้ด้านประวัติศาสตร์มาเผยแพร่ให้บุคคลภายนอกเข้าใจได้ง่ายขึ้นผ่านหุ่นกระบอกนั่นเองค่ะด้านนายยงยศชูชีพซึ่งเป็นศิษย์เก่าภาควิชาประวัติศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรบอกนะคะว่าการนำหุ่นกระบอกมาแสดงเนี่ยจะช่วยให้การรับชมมีความเข้าใจง่ายยิ่งขึ้นค่ะส่วนหุ่นกระบอกนี้ได้นำรูปแบบมาจากหุ่นกระบอกไหหลำที่เข้ามาเผยแพร่ในประเทศไทยจากนั้นก็ผสมผสานกับความเป็นสมัยใหม่เข้าไปก็สามารถสร้างหุ่นกระบอกได้สำเร็จภายใน2ปีค่ะซึ่งการจัดแสดงก็จะนำออกสู่สายตาผู้ชมในงานเทศกาลหุ่นโลกสำหรับเรื่องสมเด็จพระนเรศวรที่เลือกนำมาจัดแสดงก็เพราะว่าอยากจะเผยแพร่และเทิดพระเกียรติพระองค์ค่ะค่ะก็ถือว่าน่าสนใจเลยทีเดียวนะคะเพราะว่าเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการถ่ายทอดประวัติศาสตร์ไทยให้ชาวโลกได้รับรู้ค่ะ